คุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องอดใจรอคุณหมอวิภาควิจารณ์เศรษฐกิจสักครู่หนึ่งเนะฮะเพราะว่าผมจะขออนุญาตนํามาสู่การพูดคุยเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวานนี้นะครับวันที่27เนี่ยเนี่ยนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเขามีมติที่จะเลื่อนการแบนสองสารออกไปนะครับนั่นก็คือพาราคอตแล้วก็ไข่พาริฟอสขณะที่อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวของไกฟเรตตัวนี้ก็คือว่าจะมีการจำกัดการใช้อ่า คือคือไม่แมดไ,ไม่แบดแล้วก็ววคือ,อยังคงจํากัดการใช้อยู่นั่นเองน,น,นะครับเ,เรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตรงกันข้ามกับที่ทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้พยายามที่จะออกมาพูดและชี้เห็นถึงอันตรายจากการใช้เจ้าสามสาตัวนี้แล้วก็บอกว่า ต้องมีการแบนนะฮะมีการมติออกมาเมื่อเมื่อสักสองเดือนที่แล้วนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยต้องแบนตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมครับแต่พอมติออกมาดังกล่าวเนี่ยมันตรงกันข้ามกับที่พูดมาตลอดของท่านนั่นของรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินคุณอนุทินลืมชื่อไปแล้วผมนะครับพอเรื่องดังกล่าวมันออกมาเนี่ยมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาฮะว่าสุดร้ปแล้วเนี่ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยฮะเลื่อนแบนสารพิษครั้งนี้เนี่ยมันเลื่อนแบนเพราะเหตุและผลจริงๆของมันหรือว่ามันเป็นเพราะการเลื่อนแบน พราะพักภูมิใจไทยเนี่ย<ม>กำลังถูกบางฝ่ายแทง<ม>ข้างหลังอยู่คือมมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นมหากราบ<อ>แล้วไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างพักการเมืองอย่างเดียวคือผมว่าคือเป็น,เป,นเป็นท่าทีของพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลที่แตกต่างกันไหมใช่ครับผมเชื่อว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้ท่าทีเขาหนักแน่นมากมแล้วตั้งแต่เริ่มต้นจนทั้งถึงแม้แต่หลังจากปีการประชุมมติเมื่อวานนี้แล้วเนี่ย<ฮ>วันนี้ก็ยังเห็นท่าทีของทั้ง กระทรวงสาธารณสุขซึ่งคุณนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาสุขอยู่เนี่ยตัวปลัดกระทรวงก็ดีเลขาธิการ<ม>ออยออก,ก็ดีกรม,มวิทยาสตร์การแพทย์ก็ดีเนี่ยออกมาพูดยืนยันว่าเขายังยืนยันว่าควรจะต้องแบนนะครับหรือแม้แต่ทางคุณมรียาไทยเศษก็มีข่าวทํานองว่า เอาล,ละกรมวิชาการ,การเกษตรเล่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคืนไปเลยฉันจะไม่ดูแลแล้วนี่เรื่องนี้ขยายความนิดหนึ่งครของคุณคุณมนัญญ,ญาคุณมนัญญาเนี่ยเป็นทาาด้านของรัฐมนตรีช่วยเกษตรใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนดูแลท้านของของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะรโดยตรงรใช่ไหมครับ,รบ,รบสรุปสุดท้ายเนี่ยคือคุณมนัญญาบอกว่าไม่ได้รับรายงานไอ้ตัวเนี้ยที่บอกว่าจะให้เลื่อนออกไปเลื่อนแบนทั้งที่เป็นคนดูแลโดยตรงแต่ไปได้รับรายงานอีกทีนึงเนี่ยตอนที่เข้าสู่การประชุมแล้วแล้วก็มีการเซ็น ไปเรียบร้อยแล้วโดยร<ม>ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจากพรรคประชาธิปัตย์ใช่ครับคือที่ผมเรียกว่าเรื่องนี้เป็นมหาการรมเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันเกิดตั้งแต่ก่อนรัฐบาลชุดนี้รจริงๆรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลจากคอสชก็มีเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกันแม้แต่ตัวรัฐมนตรีช่วยเกษตรที่เรียกว่าแบบสนใจแล้วก็อยากจะดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนเนี่ยก่อนน้นนี้ก็เคยแบบยืนยันว่าจะต้องเอา เนี่ยสารนี้ออกไปให้ได้สุดท้ายก็ท่านก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีความเห็น2ออย่างสองฝั่งที่แตกต่างกันอย่างมากแล้วเป็นความเห็น2ฝั่งที่มีข้อมูลทางวิชาการแบ็กอัพทั้งหมดด้วยคําถามก็คือว่าข้อมูลทางวิชาการของ2ฝั่งเนี่ยฝั่งไหนเนี่ยที่น่าเชื่อถือมากกว่ากันตรงนี้ผมลองไปทบทวนดูในต่างประเทศมันก็มีทํานองน,นี้เหมือนกันนะฮะบางประเทศเนี่ยแบนไปแล้วแล้วก็กลับมาทบทวนใหม่แล้วก็กลับไปแบนใหม่แ,หมแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ทํากันเนี่ยก็ ช่วงเวลาเป็นปีหรือหลายหลายปีด้วยซ้ำไปหลายหลายประเทศที่พอจะมีการแบนเนี่ยเขาจะประกาศล่วงหน้าบางประเทศประกาศล่วงหน้าสองปีบางประเทศประกาศล่วงหน้า4ปีของเราที่ประกาศกันมาเนี่ยแล้วบอกว่าภายในประมาณ1เดือนเรษจจะแบนเนี่ยก็ถือว่าเราตัดสินใจรวดเร็วมากอันนี้คือถามว่าในกรณีเนี้ยมันต้องเดินแบบโดยที่มีองค์ความรู้จริงๆคือเอาเอาเรื่องการเมืองออกไปเอาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆออกไปแล้วก็มานั่งดูว่าสุดท้ายแล้ว ผลกระทบต่อสุขภาพมีไหมคือ3าสารพิษเนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือเป็นยาฆ่าหญ้าคกลุ่มยาฆ่าหญ้าเนี่ยก็คือไอตัวพาราควดกับคอปริค,รคอปริฟอสไกลโฟอสอฟอเซนนี่คือเป็นยาปราบวัตเ,เป็นยาฆ่าศัตรูพืชศัตรูพืชอ่าซึ่ง2กลุ่มแรกไอกลุ่มแรกเนี่ยอันเนี้ยตัดทิ้งไปแล้ว<ะ>แต่นี้มันก็ยังมีข้อคําถามว่าแล้วสุดท้ายพอครบ6เดือนเนี่ยคุณจะแบนจริงหรือเปล่าเพราะวันนี้มันก็จะคงจะมีคําถามตัวใหญ่ๆเหมือนกันส่วนไอ ตัวที่2กลุ่มที่2 A งไกลโฟเสตเนี่ยมันมันมีคนแบนน้อยจริงในหลายประเทศก็ยังไม่ได้แบนกันแต่มก็มีกรณีที่มีการฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับคดีที่เป็นผลกระทบทางสุขภาพแล้วก็ผู้ฟ้องร้องชนะด้วย<ะ>ในอเมริกา<ะ>เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามผมคิดว่าท่าทีในเรื่องนี้ของประชาชนคือว่ามองดูว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์โดยองค์รวม คือมองทั้งทางด้านสุขภาพด้วยมองทั้งผลประโยชน์ของเกษตรกรด้วยแล้วถ้าจะต้องมีการแบนจริงมันจะมีคอมมิชเมนต์ว,นว่า6เดือนแบนจริงๆนะไม่ใช่พอถึงเวาลาใกล้6เดือนแล้วไปขอทบทวนมตอมอิอีกอันเนี้ยมันมันมีอะไรที่บางทีก็ต้องระวังเรื่องผลประโยชน์ซึ่งก็คงมีมหาศาลกันเหมือนกันโอเคสรุปก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่คุณหมอสุรพงศ์ก็อาจจะจะมองมองในบริบทว่าต้องดูทั้งทางด้านของผู้บริโภคแล้วดูด้านของเกษตรกรด้วยใช่แล้วก็ถ้ามันมันไม่ดีจริง ก็มามานั่งพูดคุยกันว่าเราจะทําการแบนเท่าไหร่เมื่อไหร่<ช>ที่ทําให้เกษตรกรก็ดีรวมไปถึงผู้ค้าขายอะไรต่างๆก็ดีในเรื่องของสารเคมี<า>เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเขาด้วยเหมือนกันใ,<ช>ให้เขามีการเวลาในการปรับตัว<ช>นะฮะแล้วก็มีทางเลือกใหม่จริงหรือไม่นะฮะแล้วในระหว่างเนี้ยหเดือนที่ทำเนี้ยเราจะมีกระบวนการยังไงที่ควบคุมให้เกิดมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยได้เต็มที่ เพราะในหลายๆประเทศนี่เขาบอกว่าอย่างใช้พาาคอร์ดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะไปฉีกันง่ายๆนะมันต้องมีไยเซนคนที่จะฉีดต้องมีไยเซนต้องมีมีเครื่องไม้เครื่องมือป้องกันอะไรต่างๆครบถ้วนเลยว่าเรามันไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายๆคนชอบอ้างต่างประเทศว่าแต่ต่างประเทศเขามีมาตรการอื่นๆอยู่คุณทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้กลับมาตรงบรรยากาศของการประชุมซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หน้าหน้าอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่เราจะคุยกันเรื่องมติใช่เพราะว่าครั้งก่อนนู้นเนี่ยถ้าบอก มีการลงมติชัดเจนครับถ้าแล้วก็มีการรับรองการประชุมครั้งนั้นด้วยงั้นถ้าจะมีการที่จะทบทวนมติมันต้องมีการลงมติใหม่แต่วันนี้พอข่าวมาบอกว่าไม่มีการลงมตคิคือข่าวข่าวตอนแรกครับคุณหมอสุรพงษ์บอกว่ามติเป็นเอกฉันนี่คือข่าวลงจริงๆนะฮะที่อ่านตามข่าวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนออกมาทยอยบอกว่ามันไม่ใช่มติเลยม,มันเป็นการลักษณะเหมือนกับว่าถูกถูกถูก,ถกบังคับโดยปริยาย แล้วก็ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของคนบางคนด้วยครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้ไม่สามารถได้มติกระชันได้ขณะที่บางคนบอกไม่ได้มีการลงมตินี่เถียงกันอยู่เนี่ยนะฮ<อ>ะแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยงั้นเพราะว่ามหากาบเรื่องนี้ยังอีกยาวไกลแล้วไม่ใช่เรื่องของปัญหาของความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองหรอกรนี่เป็นความขัดแย้งขององค์ความรู้สองแบบของคนสองกลุ่มแล้วก็ทั้งเกษตรกรทั้งผู้บริโภคบอกว่าก็ต้องได้รับการดูแลทั้งสองฝ่ายเมื่อวานเนี่ยพอลงพอมี พอมีคําสั่งออกมาในลักษณะดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับทำให้รองศาสตราจารย์จีราพรลิ้มปนานนหนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตรายโพสเฟซบุ๊กทันทีและประกาศลาออกเลยครับบอกว่าตนนั้นอยู่ในภาวะจํายอมไม่เรียกว่ามติเอกฉันและก็ขอแย้งกับคําแถลงด้วยว่าเป็นวัตถุที่ไม่มีอันตรายอะไรก็รแล้วแต่นะฮะอ่ะมหากราบหมอสุรพงษ์แฮชแท็กไว้วันนี้เราติดตามดูว่าอีก6เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่รออีเดือนข้างหน้านี้ผมว่า มีอะไรเยอะแน่นอนจะต้องมีกระบวนการเคลื่อนไหวของทั้งสองกลุ่มเลยทั้งอสองฝั่งอยู่แล้วล่ะ,ะครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามนะฮะทางด้านของคุณบรรณาบอกว่าไม่ลาออกอส่วนเรื่องว่าจะคืนตําแหน่งอะไรนั้นรอดติดตามดูเหมือนกันคืนกรมคืนกรมใช่ไหมที่เขาต้องรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยนะครับ